ออบเอ้ยลุงคือฮีโร่ลุงต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวพี่เจตเชื่อเรื่องผีไหมคะมาคุยเรื่องผีกับหมอเนี่ยนะกะแล้วว่าต้องไม่เชื่อเชื่อสิครับสมัยพี่เรียนปี1ปี2เนี่ยพี่ชอบเจออะไรแปลกๆในมหาลัยบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจอแบบจะๆสักทีนะพี่เจตคะคือว่าจีนมองเห็นผีค่ะจีนเริ่มมองเห็นผีตั้งแต่ตอนที่ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับพี่เจรู้ได้ไงคะพี่เคยได้ยินว่าคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยมักจะมีสัมผัสพิเศษติดตัวมาด้วยเคสจีนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับพี่ว่ายังโชคดีนะที่จีนเห็นแค่ผีอ่ะถ้าเกิดวิญญาณร้ายที่อยู่ในโลกหลังความตายอาศัยอยู่ในภพภูมิที่ต่ำที่สุดมันอยากจะหนีให้พ้นจากขุมนรกมันอาศัยร่างจีนขึ้นมาด้วยแบบเนี้ยอาจจะน่ากลัวกว่าที่จีนเห็นผีก็ได้นะครับไอ้ผีร้ายมึงอย่ามายุ่งกับหลานกูนะมึงอยากจะร้องดีกับกูใช่ไหมอะไรไหมลุงผมว่าลุงอ่ะอินจัดหรือเปล่าครับวันนี้ป้าผีที่ไหนมาครับลุงใครเขาจะจ้างหมอผีแก่ๆหมดสภาพอย่างลุงวะฮะลุงครับลุงจำผีตอนเด็กๆที่ชอบแกล้งผมบ่อยๆได้ไหมครับใครๆนะเขาก็กลัวกันทั้งนั้นแหละ
แต่ถ้าเราวิ่งหนีทุกครั้งอ่ะต่อไปอ่ะเราก็ต้องวิ่งหนีตลอดรู้ไหมก็ผีมันน่ากลัวนี่ลุงจะกลัวทำไมออฟลุงน่ะอยู่ข้างออฟมันมีผีตัวไหนอ่ะทำอะไรหนูได้หรอกยิ่งมีดาบปราบผีเล่มนี้นะหายห่วงดาบเนี้ยมีคาถาวิเศษปราบผีได้ทุกตัวเลยนี่นี่ฮะผีที่ไหนจะมาเจอเหรอเฮ้ยชั่ว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 ลุงรู้ไหมครับลุงคือฮีโร่ของผมนะไอ้ออฟเอ็งพูดอะไรเนี่ยฟังแล้วขนลุกปวดขี้ลุงครับผมเห็นเบียร์ยังเหลือเดี๋ยวผมทำยำไส้กรอกให้กินนะวันเนี้ยผมอยากมาเป็นเพื่อนลุงอะเอาทำไม่กินนะครับลุงคือฮีโร่ลุงต้องไม่กลัวต้องไม่กลัว